ซิกเนเจอร์ของเขานะยังทันบูโกกินะครับผมมาร้านนี้ยังไงก็ต้องสั่งครับซุปกิมจิ7นาทีรัมยอนโบกุคันเลสสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Channel Eat Guide นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กด Subscribe กดให้เราด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไป MRT ฮงอิกสเตชันนะครับผมออกทางออก8ครับไปฮะเดี๋ยวก่อนแปลว่ามิสเตอร์ยังอยู่ไหนเกาหลีป่ะเนี่ยตอนนี้อยู่โซงไงพี่ฮงอิกยูนิเวอร์ซิตี้ป่ะมั้ยที่แบบวัยรุ่นเกาหลีเยอะๆที่สถานีเขานะจะมีร้านนึงเด็ดมากชื่อเซมาอึนชิกตังซึ่งสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับวันนี้มาเปิดแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับและนี่ครับเราถึงแล้วฮะเซมาอึนชิกตังนะครับหรือว่าคนไทยส่วนมากเรียกว่าร้านกิมจิ7นาทีทำไมเป็น7นาทีทำไมต้อง7นาทีใช่ไหมคือกิมจิเขาอ่ะจะจับเวลา7นาทีแล้วก็คือพร้อมเสิร์ฟเลยนั่นแหละพวกนี้เราก็เคยกินแล้วเคยกินแล้วอยู่ที่ฮงแดคือทำไมถึงเปิดที่ฮงแดรู้ป่ะที่จริงอ่ะเขาร้านเขาดังมากแล้วมีหลายสาขามากในเกาหลีแต่ว่าสาขาฮงแดอร่อยที่สุดเราก็เลยอรุมเจาะหน่อยอรุมเจาะคืออะไรอรุมเจาะต้องพูดอย่างนี้อรุมเจาะแปลว่ายิ้มกุ้มกริ่มนะฮะนี่สับใหม่เรียนรู้นะอรุมเจาะอรุมเจาะร้านเขาจะสังเกตง่ายๆคือจะเป็นแบบร้านเหลืองๆแล้วมีกระจกใสและที่สำคัญกว่านั้นเซมาอึนชิกตังที่เกาหลีนะฮะเปิด24ชั่วโมงด้วยเข้าร้านกันเลยครับผมบรรยากาศคือเกาหลีมากค่ะเขาบอกว่าอันยองเซเมสชูอึชิกตังสุมิดาใช่ไหมพี่เขาบอกว่าสามารถเปิดเบาะเก็บของได้สบายมากเปิดให้ดูหน่อยฮึบไอ้ย่าโซคูใส่เข้าไปครับว่างอยู่นะดูดิเฮ้ยคือเรียกว่าลงตัวมากเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าครับว่าเหมือนที่เกาหลีไหมครับซึ่งที่จริงแล้วอ่ะบอลก็จำไม่ได้นะเพราะว่าไปมานานมากๆแล้วซิกเนเจอร์ของเขานะฮะก็คือหมูย่างถ่านหรือว่าที่เรียกว่านี่เลยยังทันบูโกกินะครับผมแล้วก็อีกเมนูนึงที่ขาดไม่ได้เลยอย่างคือซุปกิมจิ7นาทีมาร้านนี้ยังไงก็ต้องสั่งครับไม่งั้นเดี๋ยวมาไม่ถึงใช่เหมือนมาไม่ถึงนี่หน้าตาจะเป็นตัวนี้เลยเมื่อกี้แอบถามพี่พนักงานบอกว่าสาหร่ายเติมฟรีไหมครับก็ฟรีครับทุกอย่างเหมือนเกาหลีหมดเลยแล้วเมื่อกี้ลองอ่านข้อมูลแบบคร่าวๆอ่ะที่บอกว่าร้านเขามีสาขาเยอะมากมายพอนเพิ่งรู้เหมือนกันมีทั้งหมดประมาณ 1,300 กว่าสาขาเลยนะที่เกาหลีใช่ไหมทั่วโลกแล้วก็ที่นี่ที่แรกที่ประเทศไทยครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ครับผมขอบคุณครับสิ่งแรกที่เขาเสิร์ฟมาให้เรานะฮะก็คือซุปสาหร่ายนี่ซุปนี่เขาเติมได้ปะเติมได้ไม่อันต่อจากซุปสาหร่ายนะฮะที่ร้านเขาก็จะเสิร์ฟนี่ครับผมพวกน้ำจิ้มก็จะมีซัมจังนะครับผมเอาไว้ทานกับปิ้งย่างอันนี้เรียกว่ายอนทันนะฮะเอาไว้ทานกับตัวซิกเนเจอร์ของเราที่เป็นยอนทันบูโกกิครับแล้วก็เกลือพริกไทยนะครับผมเอาไว้กินกับหมู3ชั้นส่วนอันนี้นะกระเทียมแดกูล่าไม่ชอบครับปกตินี่แปลกอยากรู้มากมีใครเป็นเหมือนบอลมั้ยว่าแบบสมมุติกระเทียมอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าซอยมาให้เล็กๆบอลกินแต่แบบนี้บอลไม่กินมีใครเป็นแบบนี้นี่คอมเมนต์บอกกันบ้างนะขาพักพวกเครื่องเคียงคือเยอะมากอันนี้มียำผักเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันมันเติมฟรีไม่อั้นเหมือนกันดีอร่อยแล้วก็มีเนี่ยทั้งหมดนี่เลยวนมาเป็นเครื่องเคียงผักก็เติมฟรีหมดเลยที่อยู่บนโต๊ะยกเว้นน้ำนะฮะตอนนี้เป็นยอนทานคุณโกกีนะคะรสสไปซี่ซอสนะคะข้อดีนะฮะของที่นี่คือพนักงานเขาจะทำให้หมดเลยอย่างเดียวคือเขาไม่เคี้ยวให้เราฮะแล้วเขาไม่กลืนให้เราครับอ
การดูดควันของปล่องเนี่ยฮะดูดิไม่มีควันเล็ดลอดออกมาฮะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคืออะไรวะคืออะไรครับสั่งซุปกิมจิ7นาทีน้องพูดเกาหลีได้ด้วยไหมฮะพูดนิดหน่อยครับเป็นแค่เมนูอาหารนะคะน้ำเรียกว่ามือถูกไหมฮะอาจารย์มือข้าวฮะไม่ได้ท็อปเนี่ยเดี๋ยวนั่งเรียนผมเลยมาผมก็รู้แค่นี้ฮะผับมือผับมือผับมือรามยอนโบกุขันเลยรู้จักไหมฮะแปลว่าไปกินรามยอนบ้านพี่ไหมถูกไหมอาจารย์อาจารย์สอนมาฮะอาจารย์ผมสอนมาครับคือเมื่อกี้เราอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่ามันสุกแล้วอ่ะแล้วเราไม่อยากให้มันไหม้อ่ะเราจะไว้ตรงไหนดีคือพี่เขาบอกว่าไว้ข้างๆได้มันจะเป็นอุ่นๆได้เดี๋ยวเราขอชิมแบบเพียวๆโดยไม่ได้จิ้มอะไรก่อนนะมันหอมเตาถ่านมากเพราะข้างล่างเขาใช้ถ่านอร่อยอ่ะตัวหมูเขาอ่ะจะแบบมีมันผสมด้วยทำให้แบบเคี้ยวง่ายไม่เหนียวมากแล้วก็หอมเตาถ่านแล้วก็มีความเผ็ดๆจากซอสเพิ่มรสชาติหวานๆกับเค็มๆขึ้นมานิดนึงในที่สุดครับสิ่งที่เรารอคอยมาแล้วฮะเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นซุปกิมจิ7นาทีนะคะคืออย่างที่บอลบอกเห็นว่าแบบน้ำซุปกิมจิของเขาน้ำจะไม่ได้เยอะมากมันจะคลุกคลิก A few moments later ซุปกิมจินะฮะรอ7นาทีตัดอีก7นาทีครับผมยังตัดไม่เสร็จนะอยากรู้ว่าทำไมเราถึงไม่ตัดมาตั้งแต่ตอนแรกครับอันนี้ก็เรามาตัดบนโต๊ะลูกค้าให้ลูกค้าดูอะค่ะจะแสดงวิธีการกินที่ถูกต้องให้ดูนะครับผมสาหร่ายเขาเด็ดมากบอกเลยไม่อั้นปากอันนี้ลงมาก ินแบบนี้ทุกวันยังได้จะแซะข้างๆค่ะลูกค้าเพื่อให้ไข่ตุ๋นด้านล่างมันขึ้นมาเพราะว่าข้างล่างมันจะเป็นหม้อร้อนมันจะทำให้ไข่ตุ๋นไม่ได้ไข่ตุ๋นชีสครับมันแบบมีความเค็มของชีสแล้วก็ความกลมกล่อมของไข่ตุ๋นที่มีรสชาติอยู่แล้วเขาปรุงมาได้อร่อยมากมันก็เป็นอีกเมนูนึงที่ควรสั่งเหมือนกันนะเรามาดูพี่เจฟกินบ้างฮะมาบายบายเทให้หมดปะมานี้เป็นไงสำหรับครั้งแรกดีมาชิโซขออีกครั้งเน้นๆมาชิโซโอเคเดี๋ยวเราไปแอบถามคุณณัฐอภิวิชกันหน่อยครับว่าอร่อยไหมฮะไปตามมาครับตามมาอยู่ตอนนี้อยู่ตอนนี้สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับผมอร่อยไหมฮะอร่อยมากเลยครับไปเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะครับผมช่วงแบบช่วงเวลาแห่งความสุขให้คนดูแหละไปขับไปเยอะกับโต๊ะฮะกับโต๊ะไปกินต่อแล้วเจมเอินชิกตังนะฮะหรือร้านกิมจิ7นาทีร้านปิ้งย่างนะครับผมมาประทับอยู่บนเซ็นทรัลเวิลด์แล้วครับผมอยู่ชั้น7โซนบีคอนสำหรับใครที่อยากมากินนะฮะก็รีบมาต่อแถวกันนะฮะคิดว่าร้านน่าจะแตกแน่ๆเ
ร้านนะครับเปิดวันที่12กันยายนนี้ครับผมก็มาง่ายๆฮะจอดรถบนชั้น7เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เดินมาได้เลยครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกระทืบไลค์กดไลค์กดไลค์กระทึบไลค์อันเดียวกันสำหรับใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกระทึบไลค์กด Subscribe กดแชร์แชร์ไปเยอะๆนะครับผมแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้เราด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย